สวัสดีค่ะทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็คือว่าซื้อกระเป๋าตังมาใหม่ก็อยากจะเปิดไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะอันนี้กีดไปแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันนะคะนี่จะมาแกะพร้อมกันนะคะวิมันจะเป็นกระเป๋าตังยี่ห้อเฮอร์เชลนะคะไม่รู้ว่าอ่านสะกดถูกหรือเปล่านะคะแต่ก็เฮอร์เชลแพ็คมาอย่างดีนะคะหนึ่งบัตเตอร์ตึ้งนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีออกน้ำเงินนะคะราคาซื้อมาราคา800กว่าบาทนะคะรวมส่งด้วยก็จะ900กว่าบาทนะคะนี่แพ็คมาอย่างดีนะคะจะเป็นแบบสีนะคะพร้อมๆกันเลยสวยค่ะนี่นะคะข้างนอกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะออกแบบว่าเหมือนยีนๆนิดนึงแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะคะส่วนตรงเนี้ยจะเป็นสิบค่ะสิบอันนี้ก็ทำมาอย่างดีเลยนะคะใส่อันนี้ด้วยเต้นโอ้สวยเลยค่ะมีช่องใส่เหรียญด้วยช่องใส่เหรียญนะคะแล้วก็มีตรงเนี้ยค่ะมีช่องตรงนี้ใส่อะไรเนาะใส่เหรียญมั้งคะอ๋อใส่เหรียญค่ะใช่ใส่เหรียญแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นใส่บัตร1 2ใส่ได้2ช่องเลยส่วนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรสักอย่างอะค่ะแล้วก็จะมีช่องนะคะช่องเล็กๆน้อยๆหนึ่งใส่บัตรให้หลายซองแล้วก็ใส่กระเป๋าตังค์ทำดีมากค่ะดีมากตัวนี้จะเป็นสีทองๆนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมนี้นะคะขนาดพอดีมือเลยอันนี้เป็นไม่ทราบว่าเป็นของผู้หญิงหรือเปล่านะคะแต่ว่าผู้ชายก็คงใช้ได้มั้งคะหรือว่าเป็นของผู้ชายแต่ผู้หญิงใช้เอ๊ะไม่รู้กันก็ซื้อมาแล้วอะค่ะก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยแต่ทำไมมีได้เนี่ยค่ะสวยดีชอบตรงเนี้ยค่ะที่มันแบบเป็นทองๆตรงเนี้ยนี่สีทองๆตรงนี้โอเคโดยรวมแล้วถือว่าดีนะคะพอใจค่ะเห็นกันไหมถ้าเพื่อนๆสนใจก็เ
คอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะจะตอบกลับไปนะนี่ค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย